โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนวอปเปอร์แบบเดิมๆนะครับให้เป็นวอปเปอร์ที่เคลื่อนไหวได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปโหลดมานะครับอยู่ในสตรีมนะครับชื่อว่า Wallpaper Engine นะครับพิมพ์ไปนะว่านะครับ Wallpaper Engine นะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา99 บาทนะครับหรือว่าใครจะโหลดเถื่อนก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมซื้อของแท้นะเป็นตัวในสตรีม99 บาทนะครับโอเคนะครับเมื่อทุกคนนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเข้าได้เลยนะครับให้เรากดเข้าได้เลยนะครับกดเล่นไปครับมาแล้วนะครับตอนแรกท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนแรกนะครับมันจะให้เข้ามาโหลดเข้ามาอะไรก่อนนะครับปกติท่านผู้ชมก็หาเลยครับนี่จะเอาแบบไหนนะครับโหมดไหนเกมก็มีแฟนตาซีนะครับไซเบอร์พังมีหมดนะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับลองเลือกกันดูได้นะตามที่ท่านผู้ชมชอบนะครับไม่ก็เราสามารถไปโหลดได้นะครับที่เวิร์กช็อปของสตรีมได้ครับมีหลายแบบนะครับก็ให้ท่านผู้ชมก็ลองเลือกมาเล่นกันดูนะครับผมลองค้นหาดูนะครับผมเลือก R34 นะครับก็เลือกกันดูนะครับมีเยอะครับสมมติว่าผมจะเอาอันนี้นะครับแบบผมจะเอานี้ก็ให้กดไปที่สมัครรับข้อมูลครับกดไปก็รอมันโหลดแป๊บเดียวนะครับนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่ติดตั้งแล้วตัวนี้ครับแล้วก็กดไปที่กดดับเบิลคลิกไปครับนะครับคือมันจะมีเสียงด้วยนะครับบางอันก็มีเสียงนะครับผมขอเปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เมื่อเรากดมาที่โปรแกรมอื่นนะครับเสียงมันก็จะหายไปเนี่ยเราสามารถเนี่ยลดระดับเสียงตัวนี้ได้นะครับตอนแรกนะครับของท่านผู้ชมอาจจะกระตุกกระตุกใช่ไหมครับอาจจะกระตุกกระตุกนะครับไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับให้เรามาปรับตรงที่ตรงนี้ครับเนี่ย FPS นะครับ FPS ตัวนี้ให้ปรับมาเป็นที่25นะครับไม่ก็30ก็ได้ครับลองที่25ดูนะครับลองที่25ดูนะครับกดตกลงไปครับนี่นะก็จะลื่นขึ้นนะครับก็จะมีผลต่อการใช้งานไหมนะครับคือมันจะแยกส่วนกันนะสำหรับใครที่มีการ์ดจอออนบอร์ดอยู่แล้วนะครับนี่นะครับผมเปิดให้ดูนี่นะครับนี่คือการ์ดจอออนบอร์ดผมนะครับคือมันจะขึ้นที่ 30% นะครับคือแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับผมกดออกไปก่อนนะเห็นไหมครับการ์ดจอศูนย์ตรงนี้คือตอบออกไปเลยครับมันจะมาใช้การ์ดจอออนบอร์ดแทนนะครับแทนที่จะใช้การ์ดจอตัวหลักนะครับมันจะกลับมาใช้การ์ดจอออนบอร์ดแทนโอเคก็ลองไปเลือกไปเล่นกันดูได้นะครับมีเยอะแยะนะครับปรับการตั้งค่าก็ได้นะครับครับสูงไหมรุ่นเราอยากเปิดไหมนะครับถ้าใครคอมเพลงแรงๆหน่อยก็เปิดได้นะครับนี้ปรับเป็น30ก็ได้ครับมีเยอะนะครับก็ให้ท่านผู้ชมก็ลองไปเลือกไปเล่นกันดูได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ